หมดนี่มหาโชควันนี้พบกับดาวตลกสายฮาที่ขอควงคู่ร้องเพลงกับนักร้องสาวสวยขวัญเชิญยิ้มและหนิงปัทมาสู้สู้ซาซาแก้มเฉยแดงแบบจะมั่มมั่มปุ่มปั่มปั่มไออยากจะอ้ำจังเลยนี่น่ารักเกินเบอร์น่ารักเกินไปเรียกเธอว่าใจได้ไหมคะคนดีเราก็คือเกาะเขาแหละใช่ใช่ใช่คือพอใครมาเราก็เอาคนนั้นแหละกระแสใช่ใช่ใช่เรียกกระแสเกาะกระแสใช่ใช่เรื่องเสียงเพื่ออะไรและบทเพลงสุดเพราะติดหูในไรอันแฟมิลี่ครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่าเสียงร้องสุดน่ากลัวของผู้ท้าชิงที่แชมป์ต้องหวั่นใจอยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหมเพราะเลยแหละเสียงเพราะจริงนะเสียงก็เพราะก็แหบเพราะแล้วร้องเหมือนวางอารมณ์ได้พอดีกับเพลงมากร้องเพลงดีร้องเพลงเป็นเลยล่ะเสียงแค่น้องบิวเลยและบอกแชมป์34สมัยจะสามารถป้องกันแชมป์เพื่อคว้าเงินทะลุ1ล้านบาทได้หรือไม่เพราะตอนนี้เขาได้สะสมเงินไปแล้วทั้งสิ้น 926,400 บาทเหลือเพียง 73,000 บาทเท่านั้นก็จะสร้างประวัติศาสตร์ในการออกรายการทีวีครั้งแรกจนได้พิชิตเงินล้านน้ำใบบัวบกเตรียมไว้แก้ใจฟกช้ำมาดูกันมาพิจารณากันนะเพราะว่าคู่แข่งเขาก็ไม่ธรรมดาบอกถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านลุ้นครับบอมจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่ซึ่งสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงกลับเข้าสู่ไมค์หมดนี่มหาโชคก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญมหาโชคทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆจากแชมป์ของเราบอมธีรพัฒน์ที่เขาได้ทราบข่าวปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายเขาจึงมีใจอยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมบอมธีรพัฒน์นะครับวันนี้ผมอยากฝากส่งกำลังใจนะครับไปถึงพี่ๆน้องๆที่กำลังประสบปัญหาภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้น้ำลดไวๆด้วยนะครับวันนี้ผมจึงอยากมอบเงินสมทบทุน 30,000 บาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับต้องขอขอบคุณบอมด้วยนะครับที่มอบเงินจำนวน 30,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายก็สามารถร่วมสมทบทุนตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับทางรายการไมค์หมดหนี้มหาโชคก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับเขาก็เกิดมาเพื่อให้คนอื่นช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเอาไม่ได้ช่วยเขาหรอกผมเรียงลำดับคำผิดนะผิดครับผิดครับอ๋อเขานี่ช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแยะเลยนะคนคนนี้นะแล้วจิตใจดีมากเลยนะครับเข้ามากับเพลงใหม่ของเขานะครับช่ำครับพี่บอลและนิ้งปัทมาน่ารักตรงๆน่ารักเกินไปไอ้ตาหวานใจห่วงใยนะคนดีบอกรักทุกวันบอกกันทุกปีโอ้ยายีของฉันคือเธอพระจ๋าแม่จ๋าหนึ่งปัทมามาแล้วเว้ยฉันน่ารักดีจังมีแฟนหรือยังบอกหน่อยครับแค่เธอเดินมาไกลใจก็เป็นน้ำพึ่งพับถ้าหากว่าไม่รบกวนจะชวนให้เธอมารักให้เธอเรียกที่รักนั้นนะนะช้ำช้ำต้องกลุ้มรักเธอจังไม่ทันระวังตัวเลยครับคนนี้โคตรโดนใจเกือบช้าไปนะรู้ป่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนคนนอนจับมือยันเช้ามากอดให้คลายเหงายันเช้ายันว่าสู้สู้ซาซาเธอน่ารักจังเลยเนี่ยอ่ะสู้สู้ซีซีไอต้องมี
ทั้งปีโอ้ยายีของฉันคือเธอน่ารักเกินเบอร์น่ารักเกินไปอะเรียกเธอหวานชัยนายมาคักคนนี้บอกรักทุกวันบอกกันทั้งปีโอ้ยายีของฉันคือเธอน่ารักคงน่ารักเกินไปให้เธอหวานใจโอ้ยายีคนดีบอกรักทุกวันบอกกันทั้งปีโอ้ยายีของฉันคือเธอสู้สู้ซาซาเธอน่ารักจังเลยนี่อ่ะสู้สู้ซีซีไอต้องมีนะขยันสู้สู้ซาซากันเธอแดงแบบจะมั่มมั่มบึ้มบั้มบั้มอยากจะอั้มจังเลยนี่ก็บทเพลงนี้นะครับผมยังดิหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพลงยาวเหลือเกินสวัสดีครับพี่บอลนะครับมาทุกครั้งนะครับไม่เคยมาคนเดียวต้องมีคนนู้นคนนี้มาด้วยทำไมต้องเป็นน้องหนิงคือจะบอกว่าพอบ๊อบบี้ทำเพลงมาปั๊บเฮ้ยเพลงมันดูน่ารักเพลงดูน่ารักปั๊บแล้วน้องอ่ะเคยมารายการก็มาดีครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ alert friendly เหมาะกับเขาพอน้องหนิงเขากำลังมาเราก็คือเกาะเขาแหละใช่ใช่ใช่คือพอใครมาเราก็เอาคนนั้นแหละกระแสใช่ใช่ใช่เรียกกระแสเกาะกระแสใช่ใช่ก็ไม่รู้จะเถียงเพื่ออะไรไม่จริงๆเนอะแล้วแบบเขาทำอ่ะเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะคนก็สนุกกับเพลงเขาด้วยนะเพราะเพลงเขาสนุกนะคือเพลงช้าคนไม่เชื่อแต่ถ้าเพลงเดียวอ่ะคนเต้นมันหนุกหนานนะพี่หนิงได้มาร้องฟีดกับพี่บอลจ้ะเป็นไงบ้างบอลเชิญยิ้มให้อยากไปร้องด้วยใจไม่ไปกับไปเอาอะไรไปที่คุยกับพี่ไม่ใช่อย่างนี้นะ ที่คุยพี่อ่ะไม่ใช่อย่างนี้นะนี่ออกทีวีแล้วก็มากับเจ้าของเพลงไงอ๋อเหรอก็เลยต้องให้เกียรตินิดนึงเก็บไว้บ้างเนี่ยหลังไมค์อ่ะพี่บอลมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมเพลงนี้ผมบอกเลยว่าสเต็ปการเต้น นี่คือเสน่ห์พี่บริงผมบอกนี่คือเสน่ห์ของเขาหนูเต้นโชว์ลูกในเพลงไม่มีอย่างนี้เลยลูกเต้นแบบในเพลงเฮ้ยสนุกเพิ่นขอบคุณพี่บอลมากนะครับโอเคหนิงอยู่กับเรานะไม่ใช่ก็ขอบคุณเองเอางี้ให้น้องนั่งเลยเออดีเอาจริงๆใช่ตังก็ไม่ได้นะเอางี้เพื่อความสบายใจและความสนุกสนานนะหนิงอยู่ผมอยู่อ่ะคุณกลับครับครับไอ้ของเกียร์โหของเกียร์พี่อ่ะเดี๋ยวนะเป็นไงตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ถึงจะเปียแชร์ไวจังสู้ๆสิแกโหเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยน้องพลังเยอะมากอ่ะโอเคขอบคุณวันนี้หนิงไม่ได้นั่งอยู่กับเรานะไว้มีโอกาสมาไว้มีโอกาสมาใหม่ขอบคุณน้องหนิงมากนะครับพี่บอลเชิญครับพอละนั่งเถอะครับผมพี่อั้นฮะของพี่เป็นพี่บอลของคุณเนี่ยมีแขกรับชงรับเชิญอะไรมีญาติมาไหมตัวคนเดียวครับตัวคนเดียวนะครับเพลงอะไรครับครึ่งหนึ่งของชีวิตครับไม่หมดหนี้มหาโชคตอนนี้ก็ถึงเวลาของ Ryan Family ที่วันนี้เขาขอมาฉายเดี่ยวกับบทเพลงสุดเพราะติดหูครึ่งหนึ่งของชีวิตครับเมื่อความรักมันพังลงเราเหมือนคนชีวิตนี้หล่นหายแบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็พามันจากไปไม่มีทางจะทำใจได้เลยไม่เคยหันมองดูตัวมัวเสียดายวันเวลาฝันว่าอาจจะคืนมาเหมือน
ชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตที่มันยังต้องการความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้เป็นเพลงของพี่มอนิเตอร์ฮะครับพี่แอมขยายเสียงของพี่แอมขยายเสียงพี่แอมมอนิเตอร์เฉียบดีโอ้เล่นแล้วทิ้งกว้างเลยไม่ผู้ชมแล้วทำไมไม่มองดีดีชอบชอบเฮ้ยเก็บไปเล่นผมจะจำไปเล่นไงเพราะเดี๋ยวหลังๆเราก็จะอําเริ่มตันแล้วเออมอนิเตอร์ผมดีผมชอบเออน่ารักเพลงนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะครึ่งหนึ่งของชีวิตครับครึ่งหนึ่งของชีวิตเพลงนี้จริงมันให้กำลังใจปะให้กำลังใจครับให้กำลังใจนะให้กำลังใจตัวเองด้วยถูกไหมตัวเองครับให้แง่คิดด้วยครับผมแล้วทำไมถึงเอามาฝากกันชื่นชอบแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนด้วยครับผมเพราะว่าไม่มีวันวานให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินชอบโอเคแม่แม่บอลชอบน้องไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยนะแม่แม่แม่บอลชอบน้องนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ก็ถึงการคัดเลือกผู้ท้าชิงใครจะได้เข้าไปท้าชิงกับแชมป์ในวันนี้ไปชมกันเลยครับกินข้าวแล้วยังกำลังเฮ็ดอย่างน้ออายคือทอดลายลายหัวใจให้ภาพพลาหน้าไม่เป็นจังใดห่วงใยเหลือเกินถามบอมฟังแล้วบอมชอบเสียงจากตู้สีไหนครับสีเหลืองครับสีเหลืองเพราะอะไรลูกเขามีความเสียงแหบเสน่ห์อ่ะไม่รู้นะจะตรงใจจากเหมือนจากทั้ง5ท่านหรือเปล่านะครับต้องเลือกนะฮะถ้าพร้อมแล้วทั้ง5ท่านเตรียมตัวนะครับเขียวแดงน้ำเงินเหลืองครับเลือกครับเหลืองแดงน้ำเงินเขียวแดงตู้สีแดงครับหลากหลายทางพันธุกรรมมากอันนี้สีแดงครับพี่เอมีความแหบมีเสน่ห์นะดูท่าแล้วร้องดีด้วยตู้สีแดงนะครับเป็นใครเอ่ยเชิญก
ลับเข้าสู่ไมค์มอนี่มหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ผู้ท้าชิงคนใหม่ที่เสียงร้องโดนใจกรรมการจนได้ขึ้นมาแข่งขันกับแชมป์นั่นก็คือตาจากฉะเชิงเทราเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับตายนะครับมาจากฉะเชิงเทราครับมาขอโชคใช้หนี้ที่กู้มารักษายายและจัดงานศพจัดงานศพนี่จัดงานศพอะไรคุณยายเสียคือตอนแรกจะกู้มารักษาคุณยายใช่ค่ะกู้มารักษาคุณยายก่อนแล้วก็3วันถึงวันที่4ก็เสียเลยเหรอใช่แทนที่จะมารักษาต้องเอาเงินนั้นไปจัดงานศพเหรอใช่ค่ะเสียใจด้วยนะตายค่ะโอ้ใจเศร้าเลยและเป็นเรื่องการเสียชีวิตที่เหมือนไม่ควรจะต้องเสียสวัสดีค่ะชื่อต่ายนะคะอายุ39ปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตัวต่ายเองเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่ฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมีคุณยายเลี้ยงดูมาตลอดค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันแล้วก็แยกทางกันคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วคุณยายก็เลยต้องเลี้ยงดูต่ายมาโดยตลอดค่ะแต่เมื่อ4ปีก่อนนะคะคุณยายเกิดป่วยแล้วก็ปวดท้องหนูก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณยายอ่ะติดเชื้อในกระแสเลือดหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยมีเนาะทีนี้หนูก็เลยต้องตัดสินใจไปยืมเงินคนรู้จักมา 30,000 นะคะเพื่อจะช่วยให้คุณยายหายให้ได้แต่ว่าก็ไม่ทันค่ะยายก็เสียพอคุณยายเสียแล้วหนูก็ไม่มีเงินมาจัดงานศพคุณยายค่ะก็เลยต้องไปยืมเงินคนรู้จักขึ้นมาอีก 10,000 บาทรวมๆแล้วทั้งรักษาทั้งงานศพก็เป็น 40,000 บาทค่ะตัวตายเองก็ทำงานมาแล้วหลายอาชีพค่ะทั้งค้าขายแต่ช่วงที่ค้าขายพอดีเกิดโควิดขึ้นมาร้านก็เลยไปไม่ได้ค่ะแต่ก็เลยหันไปลองทำงานอย่างอื่นก็คือไปส่งพัสดุค่ะพอส่งพัสดุร่างกายก็ไม่ไหวค่ะเนื่องจากเป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่วตายก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดค่ะโดยที่ตายเนี่ยผ่าตัดไปแล้วแต่ยังมีเอฟเฟกต์อยู่เพราะเช่นเวียนหัวหายใจหอบเหนื่อยซึ่งส่งผลให้ตายเนี่ยทำงานไม่ได้อะค่ะก็เลยต้องตัดสินใจมาเปิดร้านรับส่งพัสดุแทนค่ะรายได้ของตายก็ไม่ค่อยเพียงพอค่ะแต่ก็เลยต้องมาทำงานเสริมก็คือมาร้องเพลงตอนเย็นตายก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่ะก็เลยไม่รู้จะหาเงิน 40,000 บาทไปคืนเขาให้ครบได้ยังไงค่ะตอนนี้ตายแค่อยากหาเงินไปคืนเขาให้ครบแล้วก็เร็วที่สุดค่ะตายก็เลยตัดสินใจมารายการไมค์หมดหนี้มหาโชคค่ะเพื่อมาขอโชคไปใช้หนี้ก้อนนี้ค่ะตายก็อยากปิดหนี้ก้อนนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือตายมาโดยตลอดค่ะตายก็เลยอยากจะปิดหนี้ก้อนนี้ให้เร็วที่สุดค่ะคุณยายเสียมานานยังฮะเข้าปีที่4ค่ะเข้าปีที่4ใช่คุณยายเสียก็คือช่วงก่อนโควิดนิดเดียวนิดเดียวเองพอเสียปุ๊บก็โควิดเลยได้ข่าวว่าคุณยายไม่น่าจะตายเลยใช่ค่ะยายคือแข็งแรงปกติอะค่ะเออแล้วไปทำอะไรไปเกิดอะไรขึ้นแบบแกไปซื้อขนมจีนกินค่ะแล้วแกกินเยอะแล้วทีนี้แกปวดท้องอ่ะหนูก็เลยพาไปหาหมอไป2วันติดเลยนะหมอก็บอกเป็นลำไส้อักเสบเงี้ยไม่หายสักทีสงสารแกแบบแกปวดทรมานอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจพาไปรักษาอีกที่นึงซึ่งมันแพงแต่ว่ามันจะคุ้มกับหนูมากเลยถ้ายายหายสุดท้ายก็กู้ครับ 30,000 ใช่ไหมกู้จากญาติเหรอใช่ค่ะเป็นญาติกันแบบคนรู้จักสนิทกันอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยพอดีสุดท้ายหมอวินิจฉัยว่าคุณยายติดเชื้อในกระเพาะอาหารแล้วก็ติดเข้ากระแสเลือดคืนนั้นเลยค่ะคือในคืนนั้นเองใช่ค่ะไอ้ที่เพาะไปกินขนมจีนเนี่ยเหรอใช่ค่ะรักษาไม่ทันเลยไม่ทันเลยให้ยานู่นนี่เพื่อลดในเลือดอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับคือสุดท้ายคือยายเนี่ยก็คืออาเจียนออกมาแบบเป็นหมอเลยบอกว่าในข้างในอ่ะเหมือนเขาเสียหมดแล้วคุณยายก็เสียชีวิตเลยแทนที่จะรักษาสุดท้ายก็มาจัดงานศพทีนี้ก็ไม่พอก็ไปกู้เพิ่มค่ะเพราะว่าจ่ายค่ารักษาไปแล้วด้วยตอน
อนที่ยายเสียออกมานะคะแล้วก็ไปกู้เพิ่มมาก็เจ้าเดิมใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เขาก็เอ็นดูเนาะช่วยค่ะพ่อเขาก็ช่วยมากหนูอยากเหนื่อยทุกอย่างเพื่อแบบให้อยากเลี้ยงแม่ให้แม่อยู่ในวันที่สบายแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ทันแล้วเจ้าหนี้คนนี้ก็ดีดีนะให้ยืมนะแล้วเขาทวงไหมไม่เขาบอกแต่ว่ามีเมื่อไหร่ค่อยคืนก็ได้หนูอยากขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือหนูกับแม่นะคะหนูจะทำทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อจะนำเงินไปคืนค่ะได้ใช้เขาไปบ้างไหมหนูก็มีได้ใช้บ้างค่ะแต่แกก็บอกว่าให้หนูน่ะตั้งตัวได้ก่อนค่อยมาให้นะคะแกก็ไม่รับจริงๆสมมุติว่าเราได้ 3,000 นะเราก็จะไปให้เขาเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องใช่ค่ะเนาะเอ็นดูนะตอนนี้รายได้ของต่ายมาจากไหนฮะไอ้รับพัสดุเนี่ยมันได้วันเท่าไหร่มันประมาณบางทีก็100กว่าบาท200เพราะว่าลูกค้าไม่ได้เยอะเป็นตำบลเล็กเงี้ยค่ะก็จะเป็นไปร้องเพลงยังมีโอกาสได้ไปร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยได้เงินวันเท่าไหร่วันละ600ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่ได้โอเคถ้าไปร้องเพลงวันละ600ฉะนั้นต่ายจะเลือกไปทุกวันใช่ค่ะต่ายใช้ไปกับอะไรบ้างก็มีค่าเช่าร้าน 6,000 ค่าเช่าร้าน 6,000 อันนี้อยู่อาศัยด้วยไหมใช่ค่ะก็ใช้อยู่ด้วยแล้วก็นู่นนี่ด้วยแล้วก็เปิดร้านตรงนั้นด้วยค่ะอ๋อก็ถือว่าโอเคค่ารถอีก 4,200 ค่ารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผ่อนเหรอใช่ค่ะอีก 4,200 ต่ายใช้อะไรอีกค่ากินค่าอยู่ยังไม่ได้นั่นเลยแล้วก็มีลูกบ้างลูกเนี่ยให้เดือนเท่าไหร่ก็จะเป็น 6,000 ถึง 8,0006,000 ถึง 8,000 ลูกอยู่กับปู่ค่ะลูกอยู่กับฝ่ายสามีใช่ค่ะอ๋อแล้วเราก็ดูแลแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันอ๋อเขาส่งเงินไปเยอะนะปีหน้าลูกเข้ามหาลัยไม่ใช้เงินเยอะหรอเยอะค่ะแล้วทำไงอ่ะสู้ค่ะสู้สองทางนะเงินลูกเงินเจ้าหนี้ก็ต้องสู้ให้ได้ค่ะต้องมีวิธีมาเพื่อสิ่งที่เขาจะต้องชดใช้นั่นก็คือหนี้ที่เขากู้มาเขาจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงครับผมพี่บอลให้กำลังใจกันหน่อยก่อนจะร้องเพลงครับผมขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะสู้ๆนะครับผมนะฮะค่ะเพลงที่ต่ายจะร้องคือเพลงฝากคำถามไว้กับดาวค่ะฝากคำถามไว้กับดาวเชิญครับฝากคำถามไว้กับดาวใจ
ิญพี่สุครับเข้าใจละหนูเขาก็เหมือนแม่เนาะเหมือนแม่หนูเลยเข้าใจเลยล่ะเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปด้วยอะไรที่มันกระทันหันจะตายทำเต็มที่แล้วนะไม่ต้องรู้สึกแบบเสียดายเสียใจอะไรเลยครับส่วนหนี้สินก็อย่างที่บอกอะบางทีการที่เราจะเก็บเงินก้อนมันยากเราต้องบริหารนี่แหละค่อยๆทยอยเก็บอะมันก็จะได้สะสมไปถ้าไม่ทำอย่างนี้มันโอกาสจะไปรองเงินก้อนเลยมันยากก็เป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องการร้องเพลงเสียงเพราะนะเสียงแหบเพราะแล้วก็พี่สุชอบหางเสียงมากเลยลูกคอหางเสียงอย่างที่ฉันต้องทำยังไงลูกพวกนี้ดีแต่ว่ามันจะมีแบบการควบคุมเสียงที่ไม่เสถียรตลอดทั้งเพลงแล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยมันเหมือนมันไม่ตรงตัวโน้ตบางตัวมันจะมีความไม่เสถียรอยู่มีเป๋ๆอยู่หลายๆจุดเหมือนกันแต่เป็นคนที่เสียงเพราะเลยถ้าสมมติว่าเขาได้วอร์มสัก 2-3 เพลงแล้วเขามาร้องนะเพราะเลยแหละเสียงเพราะจริงนะเสียงก็เพราะก็แหบเพราะแล้วร้องเหมือนวางอารมณ์ได้พอดีกับเพลงมากก็เพราะนะลูกนะค่ะเป็นกำลังใจให้เชิญพี่ทาฮะต้องสู้ต่อไปนะรู้แหละเวลาที่เราขาดคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กกันเข้าใจว่ากว่าที่เราจะทำใจได้บอกเลยมันต้องใช้เวลานั่นก็คือแม่ที่ดูแลเราขอให้ได้มีโอกาสที่ดีที่จะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นกับการร้องเพลงก็ให้คนรักและเมตตาเพราะว่าเรื่องของการร้องเพลงนี่บอกได้เลยว่าตายเป็นคนที่ร้องเพลงดีร้องเพลงดีร้องเพลงเป็นเลยล่ะเสียงคล้ายๆน้องบิวแหละบิวนะก็เพียงแต่ว่าอย่างที่คิดเหมือนได้ยินเหมือนกันก็คือมันไม่แตะพอไม่แตะมันก็เลยมันดูแบบปีนๆนิดนึงขอบคุณค่ะเชฟเบียเห็นหน้าหนูว่าเดินออกมาแล้วรู้เลยว่าตายยังจมกับความทุกข์มันอาจจะมีเรื่องที่แบกเอาไว้เยอะเหลือเกินวันนี้หนูเอาทุกข์ทิ้งไว้ที่นี่เถอะเก็บไปเลยแล้วทำวันนี้เพราะเราต้องมีหน้าที่จดบันทึกวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เรายังไม่มีเรื่องราวที่จะเขียนเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นอยู่กับวันนี้เหมือนวันนี้ที่ตายมาทำดีที่สุดแล้วครับเลือกเพลงยากเพลงยากจริงๆแต่วันนี้ตายทำสุดตัวเลยนะพี่เอเห็นพี่เอทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับนะคะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกๆอย่างคลี่คลายนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ขอให้เข้มแข็งอดทนนะครับผ่านไปได้ครับวันนี้ผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างตายก็ร้องเพลงเอาไว้ได้ดีมากๆครับงานหนักจึงตกไปอยู่ที่แชมป์34สมัยอย่างบอมเขาจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้สะสมเงินไปแล้วทั้งสิ้น 926,400 บาทอีกเพียงแค่นิดเดียวเขาก็จะสะสมเงินทะลุ1ล้านบาทเพียงแค่ต้องผ่านศึกครั้งนี้ไปให้ได้ซึ่งเพลงที่บอมจะนำมาร้องป้องกันแชมป์ก็คือเพลงบ้านพักใจครับผมเปิดบ้านไว้บริการคนโอ้หักที่อาการสุดหนักให้มาพักรักษาใจจะเป็นเรื่อรังหรือยังพึ่งโดนก็ได้เชิญเข้ามาอาศัยผมเปิดให้พักฟรีที่หน้าบ้านมีป้ายกระดานอันใหญ่เขียนว่าบ้านพักใจถามใครๆก็รู้ดีด้านบริการผมรับประกันเต็มที่อกหักมาหลายปีเลยรู้วิธีรักษาน้ำใบบัวบกเตรียมไว้แก้ใจฟกช้ำมีเหล็กคอยดามพร้อมผ่าซับน้ำตามียาแก้ปวดให้กินให้นวดให้ทาพร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาครบครันประกาศไปถ้าใครสนใจรีบติดต่ออกหักมาแล้วก็อย่ามัวรอให้เนิ่นนานรีบมารักษาผมรอเยียวยาทุกท่านก
่อนจะสายเกินกาลเชิญแวะมาบ้านพักใจประกาศไปถ้าใครสนใจรีบติดต่ออกหักมาแล้วก็อย่ามัวรอให้นานนานรีบมารักษาผมรอเยียวยาทุกท่านก่อนจะสายเกินการเชิญแวะมาบ้านพักใจเชิญพี่ฮะน้องบอมลูกถามจริงๆอยู่กับเพลงนี้นานไหมเพลงนี้ได้ไม่นานมากครับวันนี้เหมือนกับบอมมีอะไรบางอย่างมีปัญหาในเรื่องเส้นเสียงของเขาวันนี้สังเกตดูทั้งสองสามเพลงมาแล้วเขามีแก๊กออกมามันเหมือนจะเกร็งๆอ่ะมันมีอาการนั้นนะลูกนะลูกนะเอาเดี๋ยวว่ากันลูกขอให้โชคดีครับเชิญพี่ชาครับถึงบอกว่าต้องกังวลเวลาที่เราคือคำว่า 100% ของแต่ละคนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบอมทำ 100% ของบอมให้เต็มที่ใน 100% ของบอมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเขาเรียกว่าต้องมีสมาธิอยู่กับเรื่องราวของเพลงที่เราร้องวันนี้ก็คงจะมีคล้ายๆกันที่เรามองเห็นเหมือนกันนะครับก็จะมีฉลับบ้างนะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูกันมาพิจารณากันนะเพราะว่าคู่แข่งเขาก็ไม่ธรรมดาเนาะแต่วันนี้ก็ทำได้ตามเขาเรียกว่าในแบบฉบับของบอมที่อาจจะพยายามทำตามที่กรรมการบอกซะจนทุกอย่างมันเลยตึงเกินไปเท่านั้นเองลูกเพราะนั้นผ่อนคลายนะครับแล้วดีของเชิญอาจารย์แม่คอมเมนต์ของกรรมการเนี่ยเราค่อยๆปรับอย่าเอามาเปลี่ยนพวกพระพวกพระไม่ได้หรอกค่อยเป็นค่อยไปแล้วบางทีมันไม่คลิกนะมันไม่เก็ตพอเราไปเปลี่ยนไปดันทุลังว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนตามความเข้าใจของตัวเองบางอย่างมันเหมือนต้องใช้เวลาไม่ต้องเกรงไม่ต้องนั่นเลยอยู่ตรงนี้มีแต่วิชามีแต่ความหวังดีทั้งนั้นนะลูกมีข้อผิดพลาดเหมือนกันแต่เราก็จะมาข้อดีก็มีเดี๋ยวเรามาดูกันลูกค่ะเชิญไรอันฮะครับค่อยๆปรับไปครับไม่มีใครเก่งทุกเพลงหรอกอยากให้น้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนกับสิ่งที่น้องเครียดอยู่กดดันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่น้องอยากปรับเพื่อที่จะถูกต้องแต่รอบไม่ค่อยน้องตั้งใจนะครับแล้วก็สู้ต่อไปครับไม่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะใจมันฝ่อไม่ต้องใจฝ่อนะให้น้องเข้มแข็งครับอย่าฝ่อนะลูกเชิญพี่บอลครับคุณมีครูที่ดีมากคุณมีคนสอนที่ดีมีคนชี้มีคนแนะครูที่ดีเก็บคำเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองวันหนึ่งผมมั่นใจคุณอาจจะเป็นมานั่งเหมือนพี่ไรอันนี่คือแบบตัวอย่างสำหรับบอมเลยสำหรับหลายคนเลยนะครับผมขอไปถึงฝันครับเอาแล้วเลยครับวันนี้บอมก็ร้องเพลงมีข้อผิดพลาดเยอะเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เขาจะยังรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่หรือผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างตายจะมาโค่นแชมป์ข้อผิดพลาดของใครจะเยอะกว่ากันไปฟังคำตัดสินกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการพี่สุจะให้ใครบอมหรือตา1คะแนนแรกครับบอมค่ะบอมครับ1ต่อ0นะครับบอมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับตายถ้าไม่ได้1คะแนนนี้ตกที่นั่งลำบากกลับบ้าน
บอมรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยคะแนนของพี่เอจะตัดสินเลยหรือไม่ครับลุ้นครับบอมครับบอมครับ2ต่อ0นะครับบอมได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับคะแนน1ไม่มีผลนะคะเรื่องจริงแล้วต่ายก็สมควรได้1คะแนนนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเป็นตัวแทนทุกคนส่งกำลังใจให้ต่ายนะอย่าหยุดที่จะร้องเพลงเพราะต่ายเป็นคนร้องเพลงดีมากขอมอบ1คะแนนให้ต่ายค่ะ2ต่อ1ครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณครับไก่ครับเชิญครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มได้ร้องเพลงอะไรต้องทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับพร้อมมั้ยพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมาดูฮะพร้อมนะครับเฮ้ยฟังเลยเหรอโอเครองเท้าหน้าห้องประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท้าใดยินเสียงร้องอย่าจ้าจ้าลอยจากข้างในแอบฟังจนแม่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนกลอนคุยกันสำนานเต็มที่ห้องเช่าที่พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์ช่างแสบสันแค่นอดวงแด่แม่คนหลายใจแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายเหลือเกินไม่เนียนคลิปนะแต่ดีไม่เหลือกันเลยนะฮะหมดตัวสิหมดตัวสุดยอดทำไปได้50ใบครับถึงแม้ว่าวันนี้บอมจะมีข้อผิดพลาดตอนแข่งร้องเพลงอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็ร้องเพลงแรกช่องตัวใจคณะกรรมการจนสะสมแบงค์เปล่ามาได้50ใบซึ่งเขาจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีเขาก็มีโอกาสคว้าแจ็คพอตสุดพิเศษกับแบงค์สมหวังทองมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทที่ตอนนี้ในแข่งรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วล่ะครับลุยเลย
แบงค์สมหวัง 1,050 บาทแต่ถ้าเจอแบงค์สมหวัง20 1,000 บาทเฮ้ยระวังทองนะเขาจะได้แบงค์สมหวังอะไรครับแต่ถ้าเจอแบงค์สมหวังทอง 100,000 บาทแบงค์สมหวังบอมจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าวันนี้เขาสามารถคว้าแบงค์สมหวังทองมาได้จะสะสมเงินรางวัลทะลุ1ล้านบาทเรามาเอาใจช่วยให้เขาคว้าแบงค์สมหวังทองมาให้ได้นะครับแบงค์สมหวัง500นะครับ50เท่าของแบงค์สมหวัง500รับเงิน 25,000 บาทครับเอาละขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 951,400 บาทครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดหนี้มหาโชคสวัสดีครับเห็นปุ๊บแล้วก็รักปั๊บรักคุณเลยครับรักคุณอย่างไวแม่เรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันเลือกครับเสียงเขาน่ารักนะมีน้ำหนักอยากเห็นหน้าเลยอ่ะคิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจพี่เหน็บหนาวมองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหนร้องได้น่ารักกลายเป็นน่าฟังไปหมดเลยเอาละเว้ยเอาละเว้ยถ้าเจอแบงค์สมบัติทอง100,000 บาทสมบัติทองสมบัติทองสมบัติทอง